ครับผมสวัสดีครับผมนับปากีนะครับ3นาทีดูพระเป็นครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเหรียญรุ่น2หลวงปู่แยมวัดบ้านเลือกนะครับปี2507ซึ่งเป็นอาจารย์และอุปัชฌาย์ของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับผมซึ่งมีหลักการง่ายๆนะครับดังนี้เลยครับครับผมสำหรับการดูเหรียญ นะครับหลวงปู่แยมรุ่น2นะครับปี2507นะครับผมเหรียญ นี้มีชื่อเรียกว่าเหรียญตู้ไปรษณีย์นะครับหลวงปู่แยมวัดบ้านเลือกนะครับก็มีหลักการดูดังนี้นะครับด้านหน้านะครับเหรียญจะเป็นพุนๆหน่อยครับผมไม่สม่ำเสมอครับขรุขระครับเนื่องจากรอยแกะบล็อกในสมัยโบราณนะครับผมตัวตัดเกลียวหยาบนะครับผมซึ่งเป็นการตัดฉีกครับเป็นบางท่อนนะครับผมแต่จะตัดสุดเลยนะครับในครั้งเดียวครับผมแต่เป็นเกลียวหยาบนะครับครับผมด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังตึงคมชัดครับผมซึ่งหาพบยากมากครับเนื่องจากเหรียญนี้สร้างน้อยและประสบการณ์สูงครับซึ่งมีค่านิยมสูงมากครับผมครับผมง่ายๆใช่ไหมครับสำหรับเหรียญรุ่น2หลวงปู่แยมวัดบ้านเลือกนะครับผมครับก็มีหลักการดูง่ายๆดังที่อธิบายให้ฟังนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วสามารถนำไปกินตับใครๆก็ได้ครับสำหรับเหรียญนี้ครับผมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพจสันขวานนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับผมนักตากี3นาทีดูพระเป็นนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0928375218นะครับยินดีรับใช้ครับผมพบกันคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ Audio Jungle. Audio Jungle.